แล้วเวลาเราเปิดประตูครับประตูจะเป็นการเปิดบันไดอัตโนมัติมาให้เห็นดวงดาวตรงคอนโซลไหมครับซึ่งจะมีการเปลี่ยนสีเกียร์ให้มาเป็นแบบ e-shifter นะครับ electronic shifter นั่นเองนะครับในเรื่องของแอร์กลับมาที่แอร์อีกนิดนึงมีกรอง PM 2.5 มาด้วยนี่ครับแล้วก็เจอพี่ต้นนะครับครับสวัสดีครับอีกแล้วจากCar4Lifeฮะเราจะหารถกระบะหรือหารถ PPV ที่มีไซส์ใหญ่หรือเราจะหารถ SUV ที่เป็นรถสำหรับไซส์ใหญ่ไว้ลุยจริงๆหรือว่าเอาไว้สำหรับเดินทางไกลแน่นอนครับวันนี้พี่เอกจะพาทุกคนครับมาดูอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่ต้องการรถ SUV ขนาดใหญ่ต้องบอกว่าหลังจากที่ตอนนี้นะในปี2023เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยรถ SUV ส่วนใหญ่ที่เราเห็นที่เรามีจะเป็นเอารถที่เอาพื้นฐานของแชสซีแล้วก็เอาตัวบอดี้มาวางจะมีความไม่นุ่มนวลเวลาขับจะมีอาการแบบดีดดิ้นให้เรารู้สึกได้นะครับถึงแม้จะพยายามทำหลายๆอย่างให้ปรับปรุงให้มันดีขึ้นแต่รถที่ถูกออกแบบมาในลักษณะที่เป็นรถ SUV แท้ๆแบบนี้นะครับหายากเต็มทนและถึงเวลาแล้วครับที่ทาง Great Wall Tank 500คันนี้ได้เข้ามาเปิดจำหน่ายอย่างเป็นทางการเรียบร้อยและพร้อมกับผลิตในประเทศไทยเดี๋ยวพี่จะพาทุกคนไปชมในคลิปนี้ครับว่าตัวรถคันนี้หน้าตาภายในและการขับขี่ของเขาจะเป็นไงแต่การขับขี่วันนี้เราอาจจะยังไม่ได้ขับขี่แต่เราจะได้เป็นพรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันครับบอกครับเราอยู่กับ All New GWM Tank 500 Hybrid HEV นะครับเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นหลังจากที่เราได้ไปเห็นเขาในงาน Motor Expo ในปลายปีที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่าหน้าตาของเขาในคันที่เราเห็นเนี่ยเป็นรุ่นตัว Ultra แต่ก็ต้องมานั่งรอลุ้นกันหน่อยนะครับว่าราคาของรุ่นนี้เป็นเท่าไหร่เดี๋ยวพี่เอกจะพาทุกคนครับมาดูรอบตัวรถกันเลยดีกว่าว่ารถรุ่นนี้มีอะไรที่น่าสนใจหลังจากที่เราได้เห็นบนเวทีครับต้องบอกว่าตัวกระจังเนี่ยเป็นสีโครมนะครับแต่พอมันอยู่ในห้องเนี่ยมันจะมีกลายเป็นว่ากลายเป็นโครมสีดำมันทำให้มันดูดุดันสวยงามมากขึ้นนะแต่ถ้าไปอยู่ตรงกลางแจ้งพี่เอกกำลังดูว่ามันจะสว่างเป็นโครเมียมแบบไหนแต่ดูตรงนี้เนี่ยเนื้องานมันคนละสีกันนะครับและพอมาอยู่ในสตูแบบนี้มันเลยมองไม่ออกว่าตกลงเนี่ยมันคือสีอะไรบ้างเห็นไหมครับความต่างของสีสะท้อนมันไม่เหมือนกันแต่ตัวกระจังหน้าจะมีโลโก้นะครับตัวของแท้งเนี่ยอยู่ตัวเบลเลอร์เลยนะครับใหญ่มากนะครับและด้านล่างจะมีกล้องหน้านะครับก็มีกล้องอัลาวิวมอนิเตอร์มาให้ส่วนตัวการออกแบบกันชนด้านหน้าเนี่ยจะมีเซ็นเซอร์ให้ทั้งหมด6จุดข้างละ3จุดพร้อมกับไฟ LED นะครับที่เป็นฟอกไลท์อยู่ด้านล่างแต่เรามาดูโคมไฟคู่หน้ากันสักหน่อยเดี๋ยวเราจะเปิดไฟให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าโคมไฟมีลักษณะแตกต่างกันขนาดไหนแต่ต้องบอกว่าในการดีไซน์ในตัวโคมไฟ LED เนี่ยจะเขียนไว้นะครับ LED Vision นะครับต้องบอกว่ามันดูสวยงามแล้วก็มีโครเมียมมีสีเงินเข้ามาเพิ่มความหรูหราของตัวโคมไฟหน้าและมันจะมีการเล่นเส้นกรอบตัวโครเมียมของตัวรถด้วยเหมือนกันนะครับเราจะมาดูตัวฝากระโปรงหน้ากันสักหน่อยฝากระโปรงหน้ามีออกแบบนะครับมีโหนกสันอยู่ตรงด้านริมนะครับเพื่อที่เวลาเราขับเนี่ยเราก็สังเกตในตัวสันตรงนี้ได้ว่าตรงนี้คือมุมนะครับเวลาเราต้องเอาเข้าไปในลุยในป่าหรือว่าเราไปลุยในทางที่มันมีคับแคบเราอาจจะต้องอาศัยแบบนี้ดูแต่ในตัวรถมีกล้องมาให้มันก็ไม่ต้องดูตรงสังเกตตัวรถก็ได้นี่เนาะดูจากกล้องก็ได้นะครับแล้วก็เรามาดูไฟหน้านะเวลาเปิดนะครับนี่คือเป็นไฟ day time running นะครับนี่คือไฟหลีเราก็จะเห็นว่ามีเส้นคาดด้านบนนะครับและตัวกรอบไฟที่เป็นไฟโปรเจคเตอร์ LED เนี่ยก็จะมีเส้นกรอบไฟเดทามมาให้สวยงามนะครับไล่ลงมาครับไฟฟ็อกแลมป์ครับไฟฟ็อกแลมป์มาเป็นแบบเป็นควอตซ์เลยนะ LED นะครับ4ก้อนอยู่ด้านล่างนะก็สวยงามนะครับจะเห็นเลยว่าให้แสงสว่างสีขาวครับแล้วก็พอเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวเนี่ยจะอยู่ด้านล่างและตรงตัวไฟเลี้ยวเนี่ยจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมนะครับเป็นเส้น LED สวยงามเป็นแบบคอร์สเหมือนกันก็คือจะเป็นสีอิฐนะครับที่เป็นทั้งหงายและคว่ำเรามาดูด้านใต้กันชนกันสักหน่อยนะครับว่ามีอะไรบ้างด้านล่างถูกออกแบบมีความแข็งแรงนะครับรับรองกระแทกและก็มีตัวครีบนะครับ
ตัวอีก1อันสีดำนะอยู่ด้านล่างและเราจะเห็นตรงนี้ครับเราจะมีตัวขอลากยึดนะครับตัวรถอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะถูกลากหรือลากคนอื่นช่วยนะครับจะมีตรงนี้นะครับมีมาให้แล้วก็จะมีเนี่ยตัวเส้นตัวขอบพลาสติกสีดำนะครับคือจริงๆจะต้องบอกว่ามันเป็นการรีดน้ำเหมือนกับที่เราเคยเห็นในตัว Expander Cross ได้หรือไม่อันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าแน่นอนมันมีอยู่ตรงนี้เหมือนกันพอเรามาดูด้านข้างรถนะครับเราจะเห็นนะครับมิติตัวรถที่มีความใหญ่มากเลยนะครับโดยตัวความยาวของตัวรถที่เราเห็นอยู่เนี่ยอยู่ที่ 5,078 มิลลิเมตรและความกว้างอยู่ที่ 1,934 มิลลิเมตรและความสูงที่เห็นนะครับจากพื้นจนถึงหลังคาก็อยู่ที่ 1,905 มิลลิเมตรต้องบอกว่ามีความกว้างยาวใหญ่พอสมควรเลยและระยะฐานล้อที่ทุกคนเห็นครับจะอยู่ที่ 2,850 มิลลิเมตรดูแล้วเหมือนจะใหญ่โตมากเลยนะฮะนี่ดูครับเรามาดูที่ล้อคู่หน้ากันสักหน่อยนะครับล้อให้มาขนาด20นิ้วต้องบอกว่าใหญ่มากนะครับแล้วก็ยางที่ให้มาเป็นยาง 265/50R20 ใช้ของอย่าง Continental นะครับตัว Cross Contact นะครับนี่ชื่อรุ่นของเขาและที่สำคัญครับคือระบบการสะเทือนด้านหน้าของรถคันนี้นะครับแทง500ที่ให้มาเนี่ยให้มาแบบอิสระ Double Cross Arm นะครับเราจะเห็นว่ามันมีตัวปีกนกด้านบนและปีกนกด้านล่างแต่มันจะมีตัว Arm อยู่อีก1เป็นอีก1เส้นนะครับอยู่ตรงกลางนะครับก็จะ Cross Arm ก็คือน่าจะหมายแบบนี้แหละนะครับก็ต้องมาดูครับว่าเวลาเราขับจริงแล้วมันจะนุ่มนวลหรือเกาะถนนมากขึ้นแค่ไหนครับและพอมาถึงกระจกมองข้างนะครับมีขนาดใหญ่นะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นสีดำเงามาให้พร้อมกับมีกล้องนะครับด้านข้างนะมาให้นะครับจะอยู่ด้านนี้แล้วก็มีไฟนะครับส่องสว่างนะครับเห็นไหมจะมีให้นะครับไฟส่องสว่างตรงพื้นมาให้เพิ่มการมองเห็นนะครับแล้วก็ตัวด้ามจับเปิดประตูทั้งคู่นะครับมาสีเดียวกับตัวรถและด้านบนครับจะมีโครเมียมมาให้นะเพิ่มความหรูหราและเวลาเราเปิดประตูครับประตูจะเป็นการเปิดบันไดอัตโนมัติมาให้ในรุ่นอัลตร้าจะมีบันไดไฟฟ้ามาให้แบบนี้ไม่ต้องไปติดเพิ่มดูแล้วโอเคมากๆนะครับนี่ก็จะเห็นนะครับอ่ะเรายังไม่ดูภายในนะขออนุญาตปิดนะครับและถ้าเราปิดไปปุ๊บตัวบันไดจะถูกเก็บเข้าไปนะครับเองอัตโนมัติประตูด้านหลังล่ะพอเปิดประตูด้านหลังก็เหมือนกันครับตัวบันไดก็จะเปิดออกมาเพื่อให้เราสามารถที่จะเหยียบก้าวขึ้นบนตัวรถได้นะครับและนี่นะครับไม่มีไฟนะด้านล่างจะไม่มีไฟส่องมาเลยนะครับจะมีไฟสีแดงนะครับแถบนี้เตือนให้เห็นจากรถข้างหลังวิ่งมาก็จะได้มองเห็นนะครับนอกนั้นก็จะไม่มีไฟนะครับส่องมาให้แต่เราจะไปเห็นอย่างแรกนะครับตัวไฟนี่ด้านบนที่เมื่อกี้นี้ให้ดูนะนี่มีไฟสว่างลงมาแล้วนะครับจะส่องกับพื้นนะครับตัวด้านข้างของรถเนี่ยกรอบตัวกระจกทั้ง4บานจะมีสีอลูมิเนียมสีเงินด้านนะครับมาเป็นทิมตกแต่งนะครับเพิ่มความสวยงามนะครับเห็นไหมเนี่ยนะครับก็จะเพิ่มความหรูหราและมองข้างบนครับเป็นรูฟเรลสีเงินเหมือนกันครับก็จะยาวไปจนถึงด้านหลังอันนี้นะครับก็มีมาให้มองขึ้นไปอีกนะครับเราจะเห็นตัวกระจกซันรูฟอยู่ด้านบนเห็นไหมฮะสวยงามนะก็ดูแล้วมันก็คือโอเคลงตัวแล้วก็กับราคาที่เขาตั้งไว้ก็ต้องมาลุ้นกันว่าราคาของเขาจะเป็นเท่าไหร่นะครับเราจะมองเห็นตัวสเกิร์ตด้านล่างเนี่ยจะไม่ได้มีเป็นสเกิร์ตขนาดใหญ่เพราะว่าเวลาเราเปิดประตูทั้งบานหน้าและบานหลังเนี่ยเจ้าบันไดที่ถูกซ่อนอยู่ตรงนี้มันจะยื่นออกมานะครับก็เลยมีลักษณะของการดีไซน์ด้านข้างลักษณะแบบนี้นะครับไม่ได้ออกมาปิดลงมาด้านล่างเยอะเท่าไหร่ทำให้เห็นกาวเคลียร์แลนซ์ของคันนี้เนี่ยสูงมากแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่ากาวเคลียร์แลนซ์คันนี้เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับถ้าดูจากด้วยสายตาเนี่ยมันต้องเกินแบบ200นะครับหรืออาจจะถึง250มิลลิเมตรก็ได้นะครับอันนี้ต้องเดี๋ยวขอทำกันบ้านมาอีกทีนึงนะทางเกตวอลไม่ได้แจ้งมานะครับมาถึงที่ล้อหลังบ้างนะครับล้อหลังเนี่ยล้อหลังเองก็ให้ยางมาขนาด 265/50R20 นะครับเป็นยาง Continental เหมือนกันแล้วก็ตัวช่วงล่างด้านหลังเป็นแบบ Multi-Link นะครับดิสเบรกมาให้ครบทั้ง4ล้อเลยนะครับแล้วก็การออกแบบตกแต่งก็จะดูมีความสวยงามหรูหราขึ้นแต่จริงๆนะถ้าล้อมันดูแหมแอบบอกว่ามันเงาๆหรือสีออกโทนดำๆเหมือนเล็กซัสนะล้อเล็กซัสนะจะสวยงามมากเลยอ่ะจะดูหรูมากแต่สุดท้ายก็ไม่กล้าเอาไปลุยฮะแล้วถัดขึ้นมาด้านบนครับเราจะเห็นตัวฝาถังนะครับนี่
ฝาถังน้ำมันจะเห็นเลยนะครับสามารถรองรับ E20 ได้นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะจ๊ะเมื่อเรามาดูด้านท้ายรถของเจ้า GWM แท้ง500เนี่ยสิ่งนึงที่เราจะเห็นเนี่ยมันมีความเป็นรถในย้อนยุคนะครับมียางอะไหล่เก็บอยู่ด้านหลังนะครับและดูยางอะไหล่ครับไซส์กับตัวรถนี่มันดูใหญ่มากๆเลยนะครับและการเปิดประตูด้านหลังเนี่ยฝาท้ายจะไม่ได้เป็นการแบบเปิดขึ้นแล้วจะเป็นเหมือนเปิดแบบตู้เย็นครับก็คือการเข้ามากดปุ่มด้านหลังครับแล้วก็เปิดออกมาจะเป็นแบบนี้เลยฮะเห็นไหมแล้วก็ต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่นะครับอันนี้จะเป็นสไตล์รถลุยรถหรูเลยนะครับที่เราเคยเห็นฝาท้ายในรถบางรุ่นที่ทำออกมาแบบนี้สำหรับพี่เอ๋ดูว่าโอเคและคันที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นสีพิเศษสีเทาคริสตัลภายในของเขาในรุ่นอัลตร้าก็จะพิเศษไปอีกเพราะว่าจะมากับสีน้ำเงินแล้วก็สีเบจนะครับการตกแต่งและฝาท้ายพลาสติกด้านในก็จะเป็นสีน้ำเงินแบบนี้เหมือนกันสวยหรูคันนี้จะเป็นสีเดียวที่เราเห็นบนเวทีเมื่องาน Motor Expo ที่ผ่านมานั่นเองครับพอเราเปิดบานประตูใหญ่ขนาดนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวช่วยนั่นก็คือโชว์ครับโชว์อัพขนาดใหญ่นะครับยึดกับตัวรถและตัวบานประตูให้นะครับตัวฝากลไกก็อยู่ด้านในเป็นเหล็กนะครับขนาดใหญ่นะครับตัวบานพับนะครับบานพับขนาดใหญ่นะครับจะมีมาอยู่ด้านในทั้ง2อันนะครับแข็งแรงนะครับดูดิดูงานนะครับก็ต้องบอกว่ามันมีความปานี่เพราะว่ารถรุ่นนี้ถือว่าเป็นตัวแฟลชชิพเหมือนกันนะครับแล้วก็ด้านฝาท้ายก็จะมีช่องเก็บของครับเอกสารนะครับหรืออะไรก็ตามที่สามารถจะใส่แบบนี้ได้นะครับก็สามารถจะทำตรงนี้ได้นะใส่ไว้นะครับและเดี๋ยวเราจะมาดูอีกหนึ่งจุดเด่นเวลาเราปิดประตูของคันนี้ครับเป็นแบบซอฟต์โค้ดเห็นไหมครับก็คือมันจะค่อยๆดูดไปแต่ว่าเป็นเฉพาะบานฝาท้ายหลังเท่านั้นนะครับและตัวปุ่มเปิดเนี่ยก็จะมีแบบถ้าเป็นสมาร์ทคีย์ก็สามารถที่จะแตะได้นะครับเราก็จะเห็นตัวไฟท้ายนะครับไฟท้ายมีการออกแบบนะครับมาเป็นแนวตั้งสวยงามใน Vehicle LED นะชื่อของเขานะครับไฟเลี้ยวก็จะซ่อนอยู่ข้างบนนี้ด้วยนะครับทั้งไฟหลีไฟเลี้ยวอยู่ด้านบนนะครับแต่ว่าตรงนี้ไม่ได้มีเซ็นเซอร์นะแล้วก็มีการเล่นกรอบโครเมียมคือมันพอมันมีโครเมียมเนี่ยมันก็จะเพิ่มความหรูแต่การดูแลรักษาก็ต้องลงน้ำยาขัดซะหน่อยนะฮะอันนี้ดูแลรักษายากพอมาด้านท้ายก็ต้องบอกว่ามันมีเซ็นเซอร์ให้มาทั้งหมด6จุดเหมือนเดิมนะครับข้างละ3นะครับและตัวป้ายทะเบียนของเขาจะถูกย้ายมาตำแหน่งเยื้องนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับเนี่ยติดป้ายทะเบียนตรงนี้นะครับมีกรอบพลาสติกขนาดใหญ่นะครับมีไฟส่องมาแล้วก็ชื่อรุ่นของเขาคือตัว GWM Tank นะครับ GWM Tank 500นั่นเองนะครับและด้านล่างการตกแต่งของตัวกันชนด้านล่างก็จะเป็นแบบสีเดียวกับตัวรถนะมีเซ็นเซอร์แต่แผงนะครับการกระแทกด้านล่างมากับสีเงินนะครับเป็นเมทัลลิกนะครับเงินเงาๆนะครับไล่ลงไปอีกเดี๋ยวเราจะดูเราจะเห็นอะไรบ้างไล่ลงมาปุ๊บครับเราจะเห็นตัวชุดแบตเตอรี่นะน่าจะถูกซ่อนอยู่ด้านนี้และท่อไอเสียครับจะอยู่ทางด้านขวามือเห็นไหมนะครับแล้วก็นี่คือช่วงล่างของเขานะครับที่เป็นแบบมัลติลิงค์นะครับนี่แล้วเราก็จะเห็นเฟืองท้ายนะครับมันก็จะรวมถึงดิฟล็อกนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังด้วยเช่นกันครับไอจุดที่เราสะดุดตาที่สุดนั่นก็คือที่เก็บยางอะไหล่รถนะครับมีขนาดใหญ่มีโลโก้ GWM Tank 500ด้วยนะครับมีโลโก้ GWM Tank นะครับแปะติดไว้นะครับเป็นแบบกัดเข้าไปในเนื้อสแตนเลสด้วยนะแล้วก็ไล่ลงมาครับเราจะเห็นตัวกล้องนะครับมองหลังนะครับมาให้เห็นไหมดูนะครับเด่นมากยังไงก็มองเห็นนะครับไล่มาตรงมุมขวาเราก็จะเห็นชื่อรุ่นของเขา500 HEV มาให้นะครับคราวนี้เรารอรุ่น300กันต่อครับ500มาแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในของรถคันนี้กันต่อครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูภายในนะครับก็เหมือนเดิมครับสไตล์เราดูแผงประตูกันซะหน่อยแผงประตูที่เห็นนะครับต้องบอกเลยว่าตัวแผงเนี่ยเย็บนะครับวัสดุที่เป็นแบบซอฟทัชมีเดินได้สติชชิ่งแล้วก็มีลายไม้มาให้ตัวลำโพงนะครับนี่ครับใช้ลำโพงของ Infinity ด้วยนะครับให้มานะตัวอักษรสีทองแล้วก็ด้านล่างนะครับต้องบอกว่าลำโพงนี้ห่างหายจากเสียงที่เราเรียกมานานมากนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นลำโพงติดรถอีกแบรนด์นึงที่นะครับดีมากๆแล้วก็มาปุ่มนะครับต่างๆที่เป็นตัวปุ่มของตัวปรับกระจกนะครับรถกระจกทั้ง4บานให้มาเป็นแบบสีเงินต้องบอกว่านี่ให้ความหรูหรามากเลยนะ
เนียนเอาบอกเอาตรงๆนะเหมือนรถยุโรปหรูค่าเยอรมันให้มาแบบนี้นะครับด้านข้างนะครับเป็นอลูมิเนียมอันนี้ต้องบอกเลยว่าเฮ้ยรถแม่งดีมากหรูแต่ด้านล่างตรงนี้จะเป็นพลาสติกขึ้นรูปช่องวางแก้วน้ำมีไฟสวิตช์นะครับเวลาเปิดประตูนะครับก็จะได้แบบรถด้านหลังก็จะได้เห็นนะครับนี่น่าจะเป็นแบบนี้นะครับเราเข้ามานะครับเราจะเห็นตัวเบาะที่เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับตัวเบาะเนี่ยมีปรับแลมบ้าได้ด้วยนะครับปรับสูงต่ำได้ปรับพนักพิงได้คือให้มาครบไล่ลงมาดูดิบันไดยังเป็นแบบสเตนเลสนะครับมาให้แบบสุดยอดและมาดูจุดหนึ่งตรงกลางตรงนี้ครับจะมีการปุ่มที่สามารถเป็นปุ่มที่สำหรับดิมนะครับหน้าปัดให้มันแบบสว่างหรือให้มันแบบสว่างน้อยเนี่ยสามารถทำตรงได้ traction off อยู่ตัวนี้มีดาวมี hill assist มาให้นะครับเวลาตัวช่วยเวลาเราลงเขามีมาให้และลืมไม่ได้นะครับก่อนที่เราจะมาดูภายในอย่างเต็มๆเนี่ยต้องบอกว่าตัวหน้าคอนโซลเนี่ยมี heads up display มาให้เราเห็นด้วยนะครับต้องเป็นครั้งแรกที่เห็นได้มีความรู้สึกว่าพอเข้ามานั่งในรถหรูหราสักคันหนึ่งถ้าไม่บอกยี่ห้อจะต้องคิดว่าเอ็นเอียงไปทางรถทางค่ายยุโรปนะครับจะไม่รู้เลยว่านี่คือรถที่มาจากแดนมังกรเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราทำให้รถคันนี้มันดูหรูหราและแตกต่างจากคนอื่นนั่นคือตัวหน้าจอก่อนหน้าจอกลางที่มีขนาดไซส์ใหญ่ถึง 14.6 นะครับมาเป็นแบบแนวนอนแบบนี้เลยนะครับไม่ได้ตั้งใหญ่ขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวอักษรนะครับตัวโลโก้ต่างๆไอคอนต่างๆมีความใหญ่โตที่ทำให้เรามองได้อย่างชัดเจนนะอันนี้ถือว่าดีมากๆนะครับและมาตัวหน้าจอดิสเพย์มากับขนาด 12.3 ทั้ง2หน้าจอเนี้ยให้ความคมชัดที่ดีมากๆเลยนะต้องบอกเลยว่าแน่นอนรถคันนี้ต้องมาในฐานะแฟลกชิปเรือธงของทางเกตวอลนะครับก็ต้องจัดอุปกรณ์ทุกอย่างมาเต็มอย่างพวงมาลัย3ก้านเราย้ำพวงมาลัย3ก้านให้ดูนะครับโลโก้แท้งนะครับอยู่ตรงกลางพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันต่างๆและปุ่มมีขนาดใหญ่ขึ้นถนัดมือนะครับตัวพวงมาลัยเป็นแบบกลมๆหุ้มหนังนะเดินได้สีดำมาให้ความเนียนมากเนียนมือเห็นไหมจับและมีตัวแพดเดิลชิปมาให้แต่ที่สำคัญนะตัวไฟเลี้ยวครับมาอยู่ในทางด้านขวามือและเห็นไหมครับอันนี้อาจจะหลายคนอาจจะไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยไฟเลี้ยวจะอยู่ทางด้านซ้ายอันนี้จะเหมือนรถที่เราสัมผัสและคุ้นเคยกันมาตลอดนะครับอีกจุดหนึ่งต้องบอกว่าเห็นดวงดาวตรงคอนโซลไหมครับซึ่งจะมีการเปลี่ยนสีเป็นแบบแอมเบียนไลท์นี่แหละนะครับเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆเห็นไหมฮะอันนี้ก็จะเพิ่มความลุกเล่นและความคือดีอ่ะตอนแรกที่เราได้เห็นในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่ผ่านมาเราอาจจะยังไม่รู้ว่าตัวภายในของเขามีความเด่นหรือมีความรู้สึกยังไงเพราะว่าเรายังไม่ได้กระโดดขึ้นไปนั่งในบนรถแต่ครั้งนี้เราได้อยู่กับเขามีการตกแต่งเป็นลายไม้เท็กเจอร์นะครับสวยงามนะแต่ไม่รู้ว่าลายไม้ว่าไงนะแต่ลายที่อยู่บนคอนโซลหน้ากับลายที่อยู่บนคอนโซลกลางลายเนี่ยเฉียงนะครับเอียงมาทางเดียวกันอันนี้ก็ต้องบอกว่าเฮ้ยดูดีนะครับและดูครับตรงช่องแอร์จากใต้หน้าจอมามีนาฬิกาอนาล็อกเข้ามาให้ด้วยเวลาตอนนี้กี่โมงแล้วจะเห็นนะครับมีการทำกรอบด้านรอบเป็นแบบสีเงินโครเมียมนะครับแล้วก็ตัวที่จับตรงช่องแอร์ปรับเนี่ยก็จะมาเป็นแบบโครเมียมนะครับและด้านบนก็จะเป็นตัวอลูมิเนียมด้านนะครับมีดูดินะครับตรงนี้เป็นฮาร์ดสวิชที่โอเคเวลาเราจะปรับแรงลมนะครับก็สามารถจะปรับจากตรงนี้เลยไม่ต้องไปคลิกที่หน้าจอหน้าจอมีอะไรลูกเล่นบ้างไหมก็มีนะครับก็ถือติ๊กเข้าไปนะครับก็สามารถเนี่ยจะติ๊กเข้ามาคุ้นๆไหมหน้าจอแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่าเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้ Android Auto ได้นะครับเปิดตรงนี้ขึ้นมาเราจะเห็นนะครับตัวที่วางนะครับมือถือนะครับสามารถเป็นไวเลสชาร์จได้ตรงนี้มีมาให้นะฮะก็ถือว่าโอเคแต่กำลังงงว่าอึ๊บอ๋อนี่ฮะดันขึ้นสุดจะเป็นแบบนี้แล้วก็ปิดมานะครับแต่กำลังแอบเห็นว่าตรงนี้อ๋อตรงนี้ตันนะครับเป็นแบบนี้และที่สำคัญเกียร์ให้มาเป็นแบบ e-shifter นะครับ electronic shifter นั่นเองนะครับก็จะกด p กด r กด n นะครับใช้เลื่อนเอาเห็นไหมเนี่ยครับเนี่ยง่ายโอเคเลยนะครับและคันเกียร์สวยงามมากมาตัวเบาะเนี่ยก็จะมีให้ระบบแบบอุ่นร้อนอุ่นเย็นนี่นะครับมีมาให้ด้วยเช่นกันนะครับทั้งสายขวาแยกสายขวานะครับแล้วก็ตัวโหมดการขับขี่ในรถคันนี้นะครับมีมาให้ถึง11โหมดรวมทั้ง on road off road ตัว on road มีอยู่4ส่วน off road จะมีถึง
7โหมดให้เราสามารถที่จะเลือกปรับงานใช้งานได้นะครับแล้วก็มีการปรับนะครับดิฟล็อกรถคันนี้เป็นดิฟล็อกไฟฟ้ามาทั้งคู่หน้าและคู่หลังสามารถนั่นได้นะครับตรงนี้ก็มีมาให้ครบฟังก์ชันปุ่มกดเดี๋ยวเราจะได้รับเชิญไปลองทดสอบไปลองขับเขาเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีว่าขับแล้วจะนุ่มนวลขนาดไหนเป็นแบบไหนแต่เท่าดูพรีวิวรอบๆคันแบบนี้นะครับตัวเบาะเองที่ให้การให้ลายเท็กเจอร์การเย็บนะครับมันดูพรีเมียมมากๆและเป็นเบาะไฟฟ้าทั้งคู่และเป็นเบาะที่มีเวลคัมซีททั้งคู่สามารถที่จะพอเปิดประตูไปปุ๊บเบาะจะถอยหลังมานะครับพอเราเข้ามานั่งปุ๊บประจำตำแหน่งกดเตรียมหมดกดสตาร์ทเบาะจะเข้าที่ที่เราเมมโมรี่ไว้นะครับตรงนี้แหละที่ต้องบอกว่าโอ้โหลำโพงของรถคันนี้มีมาให้ถึง12ตำแหน่งเลยนะครับไม่น้อยถือว่าเยอะมากๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญในเรื่องของแอร์กลับมาที่แอร์อีกนิดนึงมีกรอง PM 2.5 มาด้วยนะครับเรามาดูด้านบนเราอาจจะคุ้นเคยกับการวางตำแหน่งหน้าจอแบบนี้นะครับนี่เป็นทัชแล้วนะครับรู้ไหมนะครับฟังก์ชันในการปรับนะครับตัวม่านซันรูฟอยู่ตรงนี้ตัวเปิดซันรูฟอยู่ตรงนี้นะครับมีมาให้ข้างบนยังมีการเดินสีแอมเบียนไลท์มาให้อีกนะครับแล้วก็มาที่กระจกนะครับกระจกเนี่ยทั้งสองข้างนะที่เป็นไอตัวม่านนะครับบังแดดเนี่ยก็มีกระจกพร้อมกับไฟส่องหน้ามาให้ครบนะอันนี้ถือว่าโอเคแล้วจุดสำคัญแหมตรงเสา A นะมีที่จับมาให้ทุกตำแหน่งมีที่จับให้ยกเว้นคนขับอ่ะไม่ได้นะต้องมีสิหรือว่าเราไม่จำเป็นคนขับไม่ต้องมีอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะที่เห็นชัดเจนนะครับแล้วตัวกระจกมองหลังเนี่ยนะครับเป็นแบบไลท์กรอบด้วยนะตัดแสงอัตโนมัติเลยนะครับแต่ไม่มีเส้นกรอบหนาๆมาให้เห็นแล้วด้านหลังก็จะเป็นเรื่องของตัวเซ็นเซอร์ที่ในระบบความปลอดภัยของรถรุ่นนี้มาให้เต็มที่นะครับเรายังไม่รู้หรอกว่าเขาใส่ระบบความปลอดภัยมาเยอะมากน้อยกี่อย่างนะครับในโหมดความปลอดภัยเรายังไม่รู้เดี๋ยวเราต้องมารอลุ้นกันดูอีกทีนึงงั้นเดี๋ยวพี่เอ๋จะพาทุกคนไปลองนั่งที่ตำแหน่งในเบาะด้านหลังแต่ก่อนที่เราจะไปนั่งเบาะด้านหลังนะครับก็ต้องบอกว่าในตัวเบาะเองเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเป็นผู้บริหารครับก็กดตรงนี้มานะครับเลื่อนเบาะมาเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ในการนั่งข้างหลังให้นี่เป็นผู้บริหารที่แท้ทูต้องเป็นอารมณ์นี้และจุดหนึ่งที่ดีที่ถือว่าโอเคนั่นคือตำแหน่งของตัวเบลนะครับที่เห็นด้านข้างเนี่ยมาให้นะครับสามารถปรับสูงต่ำได้อันนี้ถือว่าดีแล้วก็ตรงเสาบีบอยเนี่ยก็จะมีที่จับนะครับเวลาเราโหนตัวขึ้นโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลองนั่งหลังกันครับและสิ่งหนึ่งที่แตกต่างนะครับจากรถทั่วไปที่เป็นรถ SUV เนี่ยก็คือบันไดข้างนี้เองครับเป็นระบบออโต้นะครับเป็นไฟฟ้ามาให้ซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องไปซื้อเพิ่มเติมนะหลายๆมันก็มีการให้ซื้อเพิ่มได้แบบนี้แหละแต่ว่าในรุ่นนี้มีมาติดรถแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็เป็นการขึ้นลงที่สะดวกเห็นไหมครับและสามารถรับน้ำหนักได้หลายร้อยกิโลเราจะลองไปนั่งเบาะแถวที่2กันต่อครับเมื่อเราเข้ามาเบาะแถวที่2ต้องบอกเลยนะครับว่ารถคันนี้เป็นแบบ3แถว7ที่นั่งเหมือนกันตัวเบาะในแถวที่2มีความที่ออกแบบมาเหมือนกับเบาะคู่หน้าลวดลายเอ่ยนะครับตัวพื้นดูแล้วมันจะนั่งสบายไหมมันมีความโหนกนูนมันมีเป็น3มิติแบบนี้แต่ต้องบอกเลยว่าเวลาเรานั่งจริงอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้นั่งได้อย่างสบายครับไม่ติดอะไรเลยนะครับแล้วก็ความกว้างเห็นไหมครับความกว้างและความที่ตรงตัวพื้นเนี่ยมีความแฟบเนี่ยแบนเห็นไหมมันก็เลยมีเพิ่มความกว้างขวางในการที่จะเข้าออกนั่งได้สบายถึง3ตำแหน่งแล้วก็มีปุ่มปรับแอร์มาให้แบบดิจิตอลมาให้เลยนะครับแต่ถามว่าแยกซ้ายขวาไหมเท่าที่ดูจากตรงนี้นะครับมีเบาะปรับให้นะครับมีปรับให้แต่ละเบาะตรงพื้นตรงนี้มีให้เป็นเบาะเพิ่มความเย็นไหมไอเย็นมีพัดลมนะครับช่องแอร์มีมาให้ปรับได้แต่ช่องแอร์เนี่ยจากที่อยู่ตรงข้างล่างตรงนี้อย่างที่เห็นนะครับยังให้มาอยู่ตรงมุมด้านบนอีกนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหครบนะให้มาแบบเยอะมากอันนี้มีไฟอยู่ด้านข้างแล้วตัวซันรูฟเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งที่ศีรษะพี่เอ๋พอดีนะครับก็สามารถให้ความโปร่งแล้วก็นั่งเป็นผู้บริหารดูสิครับสบายมากๆน่านอนจริงๆแล้วก็ตัวเบาะเองเนี่ยการปรับเอนนะครับสามารถปรับได้นี่คือสุดแล้วนะแบบนี้นี่คือสุดครับแล้วก็ยกขึ้นมานะครับนี่คือตั้งสุดครับตั้งสุดจะแบบตั้งสุดแบบนี้นั่งไม่ได้นะต้องปรับเอนอีกสักหน่อยนึงนี่ครับสักแก๊กนึงหรือสัก2แก๊กนะครับแต่พี่เห็นว่ามีกี่แก๊กเนี่ย4 5 6
6แก๊กนะพี่เอกนับได้6แก๊กใครนับได้มากกว่ามาบอกกันด้วยนะครับแล้วที่สำคัญตัวเบาะเองเนี่ยเวลาจะพับขึ้นไปนั่งเบาะแถวที่3พับเบาะนะครับก็สามารถที่จะพับตรงนี้ครับอึ๊บคว่ำลงมาปึ๊บนะครับก็จะสามารถที่จะขนของสิ่งของต่างๆตรงเบาะแถวที่3นะครับมาพาดผ่านในเบาะตรงแถวที่2ได้นะครับแบบนี้หรือในการจะเข้าออกเดี๋ยวพี่เอกโชว์ดูว่าการเข้าออกยังไงครับพอเราเข้ามาในเบาะแถวที่3ถามว่าตำแหน่งในการนั่งจะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับพี่เอ๋เนี่ยถ้าการนั่งแบบนี้เนี่ยนั่งไม่สบายแน่ๆเพราะว่าหัวเข่าเราเห็นไหมครับดูนี่ไซส์665ของพี่เอ๋นะครับนั่งจะลำบากแล้วนะครับแต่เรื่องของการพับเบาะมาแล้วจะชนหัวเข่าไหมไม่มีปัญหาไม่ได้ติดตรงนั้นนะครับแต่อย่างที่เห็นว่าถ้ามันนั่งแบบนี้นะครับตัวพื้นตรงนี้มันสูงนะครับมันก็เลยทำให้การนั่งต้องมีลักษณะแบบนี้นิดนึงนะครับแล้วก็ตัวเบาะเองเนี่ยจะมีการปรับปุ่มนะครับสามารถที่จะพับเบาะไฟฟ้าตรงนี้ได้ด้วยนะครับดูสิมันจะต้องปรับตรงนี้ได้ครับเนี่ยเห็นไหมเป็นแบบปรับไฟฟ้าให้เห็นไหมครับตัวนี้จะขยับแล้วนี่ครับเบาะจะเป็นแบบเบาะปรับไฟฟ้านะครับอยู่ทางมุมด้านขวาเท่านั้นนะถ้างั้นอย่างพี่เอ๋ปรับเบาะนี่เห็นไหมนี่ครับปรับเคลื่อนเนี่ยพับเห็นไหมแต่ต้องให้คนนั้นนะต้องให้อยู่ตรงริมตรงนี้ครับถึงจะปรับได้นี่นะอ่ะโอเคเอาขึ้นนะครับแต่ว่าสุดท้ายยังไงก็ต้องมีหัวหมอนนะฮะปรับหัวหมอนขึ้นมาจะได้นั่งสบายตำแหน่งของแอร์จะอยู่ด้านบนนะครับตำแหน่งของแอร์จะอยู่ด้านบนทั้งสองข้างแล้วก็ที่พี่เอกสังเกตเห็นได้คือจะมีลำโพงนะครับแต่ลำโพงอ่ะมันเป็นการยึดที่ดูแล้วมันไม่ค่อยเนียนตาสักเท่าไหร่มันเป็นยื่นออกมาอันนี้แต่มีเบลให้นะครับมีเบลให้และยังไม่ลืมนะครับรถแบบนี้หลายคันชอบลืมเป็น3แถวแล้วไม่ยอมมีที่คลิปหนีบตัวเบลนะครับเพื่อที่จะได้แบบเก็บงานอย่างเงี้ยเวลาพี่เอกก้าวออกมันจะได้ไม่สะดุดสายเบลนะครับแต่ด้านหลังก็ไม่อึดอัดนะเพราะว่ากระจกด้านข้างเนี่ยมีขนาดใหญ่ที่ทำให้เราสามารถนั่งสบายแล้วก็มีตำแหน่งที่วางแก้วมาให้นะครับทั้ง2ตำแหน่งอันเนี้ยถือว่าดีมากๆและการเข้าออกขึ้นลงในแถวที่3ก็อย่างที่เห็นครับไม่ได้ยากแต่ขึ้นยังไงก็ต้องลงแบบนั้นครับ ประมาณนี้อาจจะเป็นท่ายากนิดนึงแต่ว่าเข้าออกได้อย่างสบายครับและรถระดับราคานี้ครับต้องบอกว่าการที่จะให้ด้านหลังเป็นที่ที่ผู้บริหารหรือให้ผู้ใหญ่นั่งนะตัวรถเองครับก็มีม่านนะครับบังแดดมาให้นะอันนี้เหมาะสมแต่ว่ายังเป็นแบบแมนนวลแบบนี้ก็โอเคครับใช้งานง่ายแล้วก็ลืมมาฮะแค่นี้เองครับนี่ครับแล้วก็เจอพี่ต้นนะครับที่รับสวัสดีครับอีกแล้วจะคาฟอร์ไลท์ฮะอยู่ๆก็เจอกันโดยบังเอิญเมื่อกี้นี่เอกกำลังจะเข้าข้างหลังเลยพี่ต้นนะครับต้องดูข้างหลังแบบกว้างขวางมากเดี๋ยวให้พี่ต้นพาดูด้านหลังไหมเอ๋ขึ้นเล่นนะเอ๋ก็เล่นคันสีขาวมาแล้วเมื่อกี้นี้นะครับก็มาเล่นคันสีน้ำเงินคันนี้ต่ออีกทีนึงดูสว่างมากสวยพูดดีมากมากพูดดีมากแต่คราวนี้มันก็ต้องมาลุ้นเรื่องของตัวเขาเรียกว่าราคาครับว่าราคาคันนี้จะเป็นยังไงราคาก็ต้องพรีเมียมตามตำแหน่งการตลาดอยู่แล้วครับถึงจะราคาจะเท่าให้กับล้านเจ็ดล้านแปด PPV คงไม่ใช่ก็จะมาขาย2ล้านก็ไม่ได้เป็นคู่แข่งกันเลยนะพี่ไม่นะแข่งครับอันนี้เขามานะครับแล้วดูสินะครับดูตัวเบาะนะพี่ต้นเห็นไหมนี่เห็นไหมแค่ช่องหนีบด้วยนะช่องหนียุโรปจ๋าเลยสารนี้ยุโรปจ๋าเลยใช่ไหมดูดิดูลายไม้ดูรอยตะเข็บครับมันเป็นพรีเมียมของระดับโลกอะครับแต่เอ๋มีอย่างหนึ่งพี่ต้นที่เอ๋ไม่ชอบเพราะว่าเอ๋ลองเล่นในเรื่องของการพับเบาะเนี่ยยังดูธรรมดาอยู่ใช่มันเลื่อนมาแล้วคราวนี้มันกลายเป็นว่าถ้าเบาะคู่หน้าถูกกระเถิบมาข้างหลังเอ๋จะขึ้นไม่ได้เอ๋จะขึ้นยากแต่ความหรูหราของเขาคือไอ้นี่ไฟฟ้าที่มือต้องเอื้อที่ต้องเอื้อมเนี่ยปรับได้ครับปรับจากฝั่งนี้ได้มีสวิตช์สองด้านมีด้านท้ายเปิดจากด้านท้ายเนี่ยแล้วก็จะปีนขึ้นไปนั่งได้นะครับอันนี้ก็ความหรูหราการใช้งานอีกเรื่องนึงนะไปใช้งานจริงๆแล้วจะเป็นยังไงแต่ดูจากตรงนี้โอเคเลยแต่มันถูกยกสูงขึ้นหน่อยอ่ะพี่ต้นแบตเตอรี่ของเขาใช่ไหมใช่ครับมันพื้นต้องเป็นเรียบครับพื้นต้องเป็นเรียบเพราะแบตเตอรี่อยู่บนเผาหลังนะครับเพราะก็ถังน้ำมันใหญ่ด้วยครับอันนี้ถังน้ำมัน75ลิตรนะ75ลิตรครับนี่ข้อมูลไม่มีมาให้นะบอกไว้ก่อนที่ไม่ได้พี่ต้นนี่ไม่รู้เลยนะเนี่ย
แล้วก็ยางขอบ20ไซส์ใหญ่ดิสเบรก4ล้อนะครับยางก็พรีเมียมคอนติเนนตัลนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูรอบคันกับพี่ต้นอีกรอบดีมั้ยไปดูครับดูเครื่องก่อนก็ได้ครับดูเครื่องมาเรามาเป็นมือออฟนี่เดี๋ยวชอบบันไดด้วยเห็นมั้ยนี่ไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มต้องเสียตังค์เพิ่มแล้วก็ดูดีมากนะครับดูดีมากนี่ครับแล้วก็เข้ากับทรงอาจจะเป็นกันฝุ่นกันควันเล็กๆนะฮะแต่ตำแหน่งมันจะเก็บซ่อนตรงขอบบันไดพอดีเด้เลยไม่งั้นอ่ะมันจะตรงนี้แหละจะมีปัญหาเยอะนะครับเป๊ะเลยเมนูเขาบอกไหมพี่ว่าเขาสามารถเปิดปิดตรงนี้การันตีกี่ครั้งก็คงนานนะครับนานแล้วก็ตัวพริมที่เขาใส่เป็นเส้นโครเมียมเห็นไหมเส้นโครเมียมก็ถือว่าขับลายเส้นออกมาให้เป็นแนวดูแกร่งมากขึ้นนะครับแล้วก็ดูช่วงล่างเนี่ยครับช่วงล่างก็เรียกว่าเป็นกระบะพันแท้เลยนะครับนอกจากเชสซีเนี่ยฮะเขารองรับตั้งแต่เครื่องยนต์2000ซีซีเทอร์โบจนถึง3000เทอร์โบนะครับ3000เทอร์โบไม่ได้มีในบ้านเรานะเรามี2000ซีซีเทอร์โบนะครับก็เป็นสตั๊ดนะฮะมีคอยสปริงขนาดใหญ่นะครับปีกนกบนเป็นอลูมิเนียมด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าทันสมัยแล้วนะครับวันก่อนไปเห็นเจ้าแทงค์300ที่เมลเบิร์นก็เป็นอลูมิเนียมครับครับนะฮะกันโครงขนาดใหญ่เห็นมั้ยฮะตัวแขนส่งนะฮะแขนส่งเผาขับนะครับบันเลอร์ซึ่งตัวเขานี่2ตันครึ่งอยู่แล้วนะน้ำหนัก2ตันครึ่งแล้วก็ไซส์ใหญ่ขนาดนี้ดันความเป็นช่วงล่างที่เป็นแบบนี้นะครับมันก็เป๊ะจากไลควิเซอร์อ่ะนะฮะไลควิเซอร์คนที่เคยใช้80อยู่นะฮะคนที่ชอบไซส์ใหญ่ขับท่องเที่ยวขับเดินทางไกลแม้กระทั่งคาราวานต่างประเทศเนี่ยผมว่าจะชอบนะฮะแล้วก็ราคาคิดว่าไม่น่าแพงหรอกไปไลควิเซอร์ต้องหลายล้านนะครับนะคันนี้ก็อัปเกรดขึ้นจาก PPV ไปหน่อยเดียวนะครับนี่เร็วเครื่องยนต์คันนี้เป็นน้ำมัน E20 ครับเป็นบินซิน2000เทอร์โบนะครับบ้านเรามีบินซิน2000เทอร์โบแต่เข้ามาก่อนไงพี่มาก่อนน้องเราจะได้เห็นเครื่องบล็อกเนี่ยเครื่อง E20NZ นะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยบล็อกมาครับครับบล็อกนี้ก็จะอยู่ในตัวแท้ง500กับแท้ง300 300เท่าไหร่แรงม้าจำได้ไหมพี่เอ๋แท้ง300เหรอไม่เป็นคันนี้ฮะ325แรงม้าประมาณนั้นครับนะฮะแต่แรงบิดเนี่ย616นั่นแรงบิด616เนี่ยเป็นแรงบิดที่สูงที่สุดในเมืองไทยถ้าเกินไปกว่านี้ก็เป็นซูเปอร์คาร์แล้วรถที่มีแรงบิดสูงขนาดนี้เขาทำงานร่วมกันนะครับระหว่างตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับกับตัวเครื่องยนต์นะครับก็เป็นรถไฮบริดทั่วไปนะครับเติมน้ำมันอย่างเดียวเขาเครื่องจะติดดับหลับตื่นของเขาเลยนะครับแล้วก็อัตราการสิ้นเปลืองหนักขนาดนี้เอาสัก10-11กิโลเมตรต่อลิตรก็พอแล้วนะฮะก็จะเติมน้ำมันทุกๆ600กิโลครับนะครับถือว่าโอเคอยู่นะฮะจะบอกว่าใช้ใหญ่ให้ประหยัดก็คงไปได้นะครับจะบอกให้กินก็ไม่ได้กินเกินเหตุคันที่อยู่ในภาพเนี่ยคันนี้เป็นคันรถ PP ทดลองผลิตจริงๆก็จะมีฝาครอบเครื่องอีกด้วยนะครับไม่ใช่เปลยแบบนี้ไม่ได้เปลยอย่างนี้คันที่ส่งมอบคันที่ขายอันนี้ก็คงอยากให้เราเห็นนะเนาะครับก็เลยนี่เปิดให้เราเห็นนะฮะแล้วก็เครื่องเนี่ยสังเกตดูเนี่ยเครื่องมันจะล่นมาอยู่ตรงกลางระหว่างเหนือเผาพอดีเหนือเผาหน้าอันนี้ก็ถือว่าบาลานซ์ดีนะครับบาลานซ์ดีนะครับถึงบอกว่ารถขนาดนี้4ที่น้อยเนี่ยทำให้เราเสียภาษีไม่ต้องแพงนะครับเสียภาษีเท่ากับเพราะไม่ได้เสียภาษีตามแรงม้าใช่เสียภาษีตามซีซีเครื่องยนต์ใช่ครับก็โอเคครับก็นี่ก็ประหยัดปีนึงก็ 3,000 ประมาณ 3,000 บาทโอ้โหอิจฉาเลยถูกกว่ากระบะครับนะก็ถูกเสียภาษีเท่ากับรถดีเซล 2,000 ดีซีทั่วไปใช่เพราะภาษีไม่ได้แยกดีเซลกับเบนซินใช่นะครับเบนซิน 2,000 ก็เสียภาษีเท่ากันนะฮะแต่ตัวรถใหญ่มากนะครับตัวรถใหญ่มากนั่นเรื่องของระบบเครื่องส่งกำลังก็เป็นเกียร์9สปีดถือว่าส่งกำลังดีนะฮะเครื่องดีนะฮะคือมันเป็นแบบดูโอคลาสด้วยมั้ยพี่ DHTของเขาอะระบบเกียร์เขาครับคนอื่นก็คุยกัน6หมด7หมดกันนี่11หมดซึ่งมันจะมีหมดแยกระหว่าง 4High กับ 4Low นะ 4Low ก็จะมีเข้ามาอีกเยอะมากครับ11หมดครับแล้วคันนี้เนี่ยมันมีอย่างนึงที่เหมือนแทงค์เหมือนถังเหมือนรถถังก็คือระบบ 4Low นะฮะที่เป็นระบบเลี้ยวแคบมันจะอยู่ในระบบ 4Low เท่านั้นนะครับนั่นระบบเนี่ยเวลาเลี้ยวปุ๊บเนี่ยมันจะปิดเบรกที่ล้อหน้าครับผมเราเลี้ยวขวานะครับจะปิดเบรกแล้วนี่จะหยุดทันทีเลยฮะพอหยุดปุ๊บเนี่ยรถมันจะหมุนออกไปอย่างนี้เลยครับหมุนออกไปจะอยู่ใน follow เท่านั้นนะฮะเดี๋ยวช่วงปลายเมษานะฮะเดี๋ยวเราไปการทดสอบนะฮะก็จะได้เห็นว่าเมื่อล้อหน้าขวามันหยุดปุ๊บเนี่ยรถมันจะบิดตัวมันเองเลยครับนะอันนี้เป็นระบบอัจฉริยะสมมติว่าถ้าเราจะเข้าในซอยนะฮะเราก็ต้องปรับจาก2ล้อจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มี2ล้อเป็นระบบที่ชัดเจนเหมือนทั่วๆไปมันจะเป็นเรียลไทม์นั่นก็แปลว่ามันจะขับ2ปกตินี่แหละแต่มันจะให้ล้อหน้าเขายืมเป็นช่วงเป็นระยะพอยืมเสร็จเอามาคืนด้วยต้องใช้ภาษานี้ยืมแล้วเอามาคืนนั่นการใช้งานปกติมันจะเป็น2ล้อหลังแต่มันก็สามารถที่ส่งกำลังไปที่ล้อหน้าแล้วก็กลับมาหลังได้มันจะไม่ใช่แบบฟูลไทม์เรียกว่าเรียลไทม์นั่นอันนี้หมายถึงว่าระบบการทรงตัวเนี่ยมันจะบาลานซ์กับแรงบิดเนื่องจากแรงบิดที่สูงขนาด500 550 600เนี่ยมันไม่สามารถที่ไปส่งล้อหลังได้เพราะ
ระแทกแรงเนี่ยระบบแท็กชั่นจะทำงานมันจะฟรีทิ้งเลยมันจะเอียดมันจะออกตัวเป็นพีเอดิฟเลยนั้นระบบนี้ป้องกันดิฟป้องกันไม่ให้ดิฟซึ่งตัวแท็กชั่นเนี่ยมีระบบป้องกันอยู่แล้วแต่สิ่งที่เหนือกว่านั้นก็คือว่าการส่งกำลังไปที่ล้อคู่หน้าเนี่ยเขาจะดึงตัวถังทั้ง4ล้อนะฮะตัวถังที่2ตันครึ่งเนี่ยกระโจนไปข้างหน้าจะราคาที่คาดหวังเนี่ยผมว่า2ล้านกลางเนี่ยต้องมาดาวบวกลบอีกทีนึงจะไปลุ้น2ล้านต้นเนี่ยมันไม่ได้หรอพี่เอคือ2ล้านต้นอย่างที่เราไปเวทีครั้งที่แล้วตอนเอ็กโคคนบอกว่า22 23แต่พอมาฟังแบบนี้แล้วพอเราได้มาสัมผัสแบบนี้คือมันมีระบบอะไรพิเศษที่มันเพิ่มขึ้นแล้วถูกถังขนาดใหญ่แล้วดูดิดูไฟหน้าดิใช่มั้ยมี LED คือฟูลอ่ะฟูล LED ทั้งหน้าทั้งหลังแล้วดูกริลดิได้มั้ยกริลแล้วคำว่าแท้งเนี่ยถือว่าเป็นรุ่นใหม่เลยนะที่ใช้กับเมืองไทยเลยนะครับคือจะไม่เรียกว่าแท้งโดดๆจะต้องมีคำว่าเป็นGWM แท้งไงพี่ใช่ชื่อเขาถ้ากระบะก็จะมาทรงนี้เลยนั้นทรงนี้ DNA ที่มาเนี่ยผมว่าราคาที่ได้ขนาดนี้เป็นราคาที่เขายังสรุปไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องการขายเรื่องอะไรก็แล้วแต่เขาว่าลิขสิทธิ์เนี่ยที่ผมพูดเนี่ยคือจริงๆแล้วเมื่อวานเนี่ยตอนเย็นจะมีงานแถลงข่าวใช่ครับแต่เนื่องด้วยการสรุปสุดท้ายนะฮะระหว่างต่างประเทศทั้งไทยเรื่องต่างประเทศด้วยก็ยังไม่ได้สรุปก็เลยยกเลิกการแถลงข่าวไปแต่เรื่องของแบรนด์เรื่องสตอรี่จี้เนี่ยก็ยังไม่ได้คอแต่คิดว่าวันที่20มีนาคมก็จะมีคำตอบในงานมอเตอร์โชว์แล้วนะครับทีนี้พอมาเนี่ยสิ่งที่ผมบอกว่าเครื่องยนต์ขนาด 2,000 cc ที่เป็นเทอร์โบนะครับมันรองรับบนเจ็ตซีขนาดใหญ่แล้วเจ็ตซีขนาดใหญ่เนี่ยครับครั้งก่อนที่อยู่ที่เมลเบิร์นนะเราได้เห็นกระบะเจ้า UTE เนี่ยมันใหญ่มากมันใหญ่มากนั่นกระบะประมาณนี้ได้พี่แล้วเจ็ตซีที่ออกแบบนั่นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เลยทำให้เจ้าแท้ง500แท้ง300ที่กำลังจะตามมาเป็นน้องเนี่ยนะครับและตามมาหลังสุดเนี่ยคือกระบะมันจะอยู่ในเฟรมเชสซีเดียวกันเชสซีเดียวกันเนี่ยการผลิตครั้งนี้เป็นการลงทุนครั้งใหญ่เป็นการลงทุนที่สร้างเกรดวอมมอเตอร์เนี่ย GWM เนี่ยขึ้นมาเป็นอีกโมเดลใหม่เลยแต่ถ้าเป็น SUV เรียกว่าแท้งถ้าเป็นกระบะเนี่ยถ้าเขาใช้แบบออสซิเลตจะชื่อว่ากระบะ UTE รุ่นแคนนอนนะครับแต่จริงๆเขาคงไม่ได้ใช้ในเมืองไทยแน่เพราะว่ามันเป็นสากลแล้วก็โรงงานที่ผลิตด้านขวาเนี่ยแน่นอนครับต้องส่งออสเตรเลียนะครับแล้วก็ส่งทางเซาทางด้านอาเซียนที่เป็นวงไรกว่าด้วยก็จะมาในบ้านเราอย่างนี้ใช่ไหมพี่ครับผลิตในบ้านเราด้วยคันนี้นะฮะกำลังการผลิตเนี่ยอยู่ถึง400คันต่อเดือนจากเดือนนี้ไปถึงสิ้นปีเนี่ยนะฮะไม่ต่ำกว่า 4,000 คัน400คันต่อเดือนเนี่ยต้องเรียกว่าว้าวนะใช่ครับว้าวเพราะมันเยอะมากมากมากน่าเยอะมากแล้วก็เป็นรถคันเดียวที่ไม่ได้นำเข้าจากจีนเมทไทยแลนด์เลยพี่เอ็นเมทไทยแลนด์มาดูมาพี่อันนี้ผมว่าเป็นความภูมิใจของคนระยองเลยนะต้องใช้คำว่าคนระยองเลยนะอ่าฮะเนี่ยครับนี่เนี่ยครับนี่ดูนี่ฮะนี่คนระยองได้เห็นกล้องพิกก่อนนี่กล้องพิกก่อนเห็นไหมฮาวาวเนี่ยเมทไทยนะครับออร่าเมทไทยและคันนี้นะฮะเป็นสายพันธุ์ที่3เป็นอนุกรมที่3ที่เมทไทยเมนูเฟเจอร์ลิงไทยแลนด์นี่ครับไม่ระยองนะครับนี่ก็แปลว่า400คันที่เมทไทยแลนด์เนี่ยส่งมอบลูกค้าคนไทยได้แล้วถัดจากนี้ไปแท้ง300ก็เมทไทยแลนด์จริงเหรอนั้นคนไทยที่ได้ขับแท้งเนี่ยนะฮะเมทไทยหมดเลยเพราะว่าเมทไทยเนี่ยไม่ได้ส่งมาเป็น SKD แล้วมาประกอบโรงงานที่ระยองเนี่ยเป็นโรงงานประกอบและผลิตนะครับในโรงงานผลิตคืออะไรพาร์ทชิ้นส่วนอ่ะมันจะมีบังคับที่เรียกว่าโลโก้คอนเทนต์เจ้าโลโก้คอนเทนต์เนี่ยนะครับก็จะมีบอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันต้องมีชิ้นส่วนในประเทศไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างเป็นยางเป็นคอยสปริงนะฮะเป็นแชสซีขึ้นรูปนะครับเป็นกระจกเป็นเบลเป็นเบาะนะครับพวกนี้มันอยู่ในไทยหมดเลยแล้วสิ่งที่บริหารที่ดีอย่างนี้ไปนะครับผมเชื่อว่าจากเดิมเนี่ยโชว์รูมของเรดวอร์มมอเตอร์ที่มันเป็นห้องแถวนะครับวันนี้เนี่ยขายได้ทุกที่อยู่แต่การเซอร์วิสเนี่ยช่างคนเดียวกันเนี่ยมันต้องมาจำฮาวาวทั้งหมดถูกไหมครับต้องมาจำออร่าทั้งหมดนะฮะแล้วก็ต้องมาจำเจ้าแท้งใหม่ด้วยนะฮะตอนนี้เพิ่มงานให้เพิ่มงานให้ที่กำลังพูดอยู่การเพิ่มงานเนี่ยผมก็เลยถามจากที่ทางทีมไปตลาดว่าเฮ้ยมันจะไหวเหรออันนี้มันสมองมันเป็นใหญ่หมดเลยนะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ดีเซลเป็นเบนซินเนี่ยมันต้องรับเมมใหม่มาเลยเขาบอกว่ารับได้แต่เขาจะมีอีกมุมนึงที่เรียกว่าเป็นคอร์เนอร์จากนี้ไปเราจะเห็นคอนเนอร์แท้ง500ที่ในโชว์รูมของเกรทวอมอเตอร์ทั่วประเทศซึ่งในระยะแรกเนี่ยนะมันอาจจะไม่ได้เห็นทุกโชว์รูมมันอาจจะเป็นแค่บางโชว์รูมก็เท่ากับเซอร์วิสเนี่ยระยะแรกมันอาจจะเซอร์วิสแค่บางที่เท่านั้นแต่ต่างจังหวัดเนี่ยมันเป็นมัลติโชว์รูมซึ่งมันใหญ่มากอยู่แล้วแต่ในกรุงเทพเนี่ยมันอาจจะเป็นห้องแถวอาจจะต้องลองเช็คคิวดูอะไรดูเพราะว่าประชากรของออร่าก็เยอะประชากรของเจ้าฮาวาวก็เยอะแต่คันนี้ไม่ได้มาน้อย400คันนี่มาเยอะทีเดียวมาดูด้านท้ายเนี่ยพี่เอมาและด้านท้ายนี่เก๋มากมันจะเป็นเหมือนไอ้นี่เลยนะพี่การเปิดประตูแบบนี้เนี่ยคือแบบซอฟโคลสแบบเนี้ยเราไม่ได้เห็นในแลนด์ครูเซอร์ไม่ได้เห็นอีซูซูทูเปอร์มานานมากผมว่าไม่ต่ำกว่า20ปีแล้วนะ20ปีที่ทรงยางแบบนี้กลับมาเนี่ยฮะกระจกที่เป็นปีกท้ายไฟ LED ที่เป็นขนาดใหญ่นะครับรหัสนี้ HEV เนี่ยฮะเป็นเครื่องผสมมอเตอร์ไฟฟ้านะฮะมีบันไดเหยียบที่เป็นโครเมียมด้วยนะครับแล้วดูเนี่ยฮะ
มันกลมกลืนอ่ะนะครับมันกลมกลืนจริงๆแล้วแบบที่เราเห็นที่เมืองจีนเนี่ยมันจะไม่สวยแบบนี้ไงใช่ไหมฮะเราก็เดาต่างๆนานาว่าเฮ้ยมันจะสวยไหมเป็นแบบไหนยังไงแต่พอมาเป็นแบบนี้ปุ๊บโอ้โหใช่เลยเองดูดีดูดีใช่เลยเนี่ยอันนี้เขาเห็นเป็นไฟเป็นครอบด้านท้ายแต่เขาก็บอกว่าห้ามเท้าเหยียบนะใช่ไหมมีรูปเท้าเป็นตัวลายการ์ตูนเล็กๆนะครับแต่เอชอบการเปิดฝาท้ายมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับเป็นแคสโซฮอล์ E20นะครับอันนี้ว้าวไว้เติมยูเรียเติมยูเรียวันหนึ่งครับวันหนึ่งเราจะเติมยูเรียนะฮะเป็นตัวที่ล้างเป็นระบบเหมือน Mercedes Benz นะครับเป็นล้างแคทาลิติกนะครับอันนี้ยางคอนติเนนตัลที่บอกขอบ20นี่นะฮะนี่นะฮะเห็นร่องรอยของการวิ่งร่องรอยการวิ่งมารถทุกคันที่ผลิตและประกอบส่งมอบลูกค้าในไทยเนี่ยคือวิ่งมาไม่ต่ำกว่า 50,000 กิโลเมตรนะครับรถพีวีวิ่งมาแล้วแล้ววิ่งมา 50,000 กิโลเมตรแปลว่าอะไรแปลว่าจุดบกพร่องที่เขาเจอความผิดพลาดการแก้ไขเนี่ยเขาเก็บมาหมดแล้วนั้นเขาก็มั่นใจในการส่งมอบในครั้งนี้เขาก็ส่งมอบได้เลยเสา A เสา B เสา C เสา D เนี่ยอันเนี้ยเราจะไม่เห็นในรถ SUV ทั่วไปซึ่งลายโครเมียมเนี่ยมันจะเป็นเว้าเห็นไหมฮะใช่ครับรอบหมดเลยเราไปเห็นในพีวีเนี่ยมันจะมีครึ่งล่างตวัดหายครึ่งวนตวัดหายเออแต่อันนี้สวยนะครับแล้วดูดินะฮะดูน้ำสีดูเกล็ดสีดูเม็ดสีนะครับแล้วพอมันดูเรียวยาวฝาถังจะทำให้มันกลมมันก็ดูไม่เข้าเขาก็เลยลากยาวต้องเป็นเหลี่ยมเออลากยาวนี่ฮะเพราะว่ามิติของตัวรถเขาอะครับใหญ่ถึงขนาด 5,000 มิลลิเมตรครับนะครับ5เมตรเลยครับ5เมตรกว่า5เมตร2ก็เท่ากับรถตู้เลยครับคือวันวานเนี่ยเราอาจจะมองว่าแรปเตอร์ใหญ่สุดครับตอนนี้ไม่ใช่แล้วแท่งมาแท่งใหญ่กว่าเพราะว่าเขามียางอะไหล่มาเพิ่มด้านท้ายนะครับถามว่าอุ้ยอ้ายไหมไม่อุ้ยอ้ายนะจากแรงบิด600เนี่ยนะฮะขับสนุกเลยนะฮะเป็นจรวดเลยโรลลิ่งที่ดีล้อที่ดีนะครับถ้าเป็นเจ้าชายตะวันออกกลางก็จะเป็นนิสสันแพทโรลเลยวีเครื่อง V8 เลยไซส์เดียวก็เลยจะเป็น V8 หมดแต่อันนี้ของเรา2,000 2,000แต่แรงบิดเท่ากันไม่ต่างกันไม่มีเท่ากันดูช่องเก็บของดิพี่เอ๋เนี่ยดูโอเคอ๋อมุมนี้ที่พี่ต้นบอกว่าสามารถพับก็คือพับจากมุมนี้ครับเมื่อกี้ผมกดพับจากด้านโน้นอันนี้พับจากด้านนี้พับจากด้านท้ายก็ค่อยๆสโลว์ได้2แบบนี่แต่พี่ถือว่าก้าวขึ้นลงของเบาะ2นะฮะมันก็จะก้าวยากหน่อยเพราะเป็นแมคานิกนะครับแล้วก็หลังคาที่เป็นกระจกยาวเห็นไหมครับกระจกยาวมาก็เป็นสไตล์รถจีนอยู่แล้วฮะเพราะว่าแดดจีนไม่ค่อยได้แรงเหมือนแดดไทยนั้นแดดไทยก็มีฝ้าแข็งใช่ไหมใช่ครับอันนี้เป็นผ้าแล้วก็นี่ตรงนี้มีปักให้ปักหมูกระทะได้เออนะครับ คือโดยรวมแบบโอ้โหเก๋มากเอ๋ไม่เห็นประตูเปิดแบบนี้มานานละใช่นะครับอันนี้ก็เป็นชุดถอดยางอะไรนี่ไงนะครับนี่ข้างล่างนะข้างล่างก็เป็นแบตนะฮะแบตไฟฟ้าอยู่นี่นี่มินแม่แรงนะครับก็ซ่อนแอบสวยงามมีตัวล็อกมีให้อ่ะครับโอเคพี่ต้นแล้วอย่างนี้พี่ต้นลองในใจพี่ดิครับราคา2ล้านในใจ2ล้าน5 2ล้าน5อย่าเกินนะ2ล้านประมาณนี้2ล้านไอ้เกินยังไม่เกินหรอกครับ2ล้าน5แต่ว่ามันมี2รุ่นนะพี่นะมันจะต้องมีรุ่นโปรกับรุ่นอัลต้านะ2ล้าน3เพราะว่าตัวต่างเนี่ยมันไม่ต่างแสนอยู่แล้วฮะต้องมี 150,000 ถึง 200,000 ครับแล้วก็อาจจะต่างเล็กน้อยอย่างเช่นล้อขอบ20ไปขอบ18ใช่นะครับแต่ตัวไซส์เนี่ยเหมือนกันมันได้ไม่มีนะครับไม่น่าลดลงไปเยอะหรอกครับนะฮะเบาะหลังเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นไฟฟ้านะครับด้านหน้านี่มีไฟฟ้าครบถ้าใครเผลอเมื่อกี้นี่เอ๋เปิดประตูแล้วโน้มขึ้นไปไอ้นี่ตีนักแข่งอ่าเหรอใช่มั้ยกําลังเอื้อมเข้าไปไม่ทันรู้ต้องระวังนะครับแล้วก็เบาะเนี่ยมาให้เป็นไฟฟ้าแบบอันนี้เกียร์ตัวแท้ง3ล้อก็จะมีเกียร์แบบนี้นะพี่นี่ e-shifter เอ๋เรียก e-shifter ไปเลยนั่นแหละ electronic shifter ใช่นะครับเกียร์ไฟฟ้าเข้าสปีดนะครับแล้วเสียงเครื่องก็เงียบด้วยนะโอ้โหมีดวงดาวเป็นดวงดาวนะเมื่อกี้นี้แอบเล่นนะมันเปลี่ยนสีได้ด้วยนะพี่นะไปสตาร์ทเลยพี่แอบลองไปสตาร์ทดูสิเมื่อกี้ผมสตาร์ทอยู่นิดนึงครับเราไปดูในรถที่ว่าเขายังไงบ้างไปครับเดี๋ยวเราปิดฝาท้ายก่อนเราจะลองสตาร์ทอึ๊บไม่ทันแล้วจะให้ดูซอฟต์โค้ดซะหน่อยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นมาดูภายในกับพี่ต้นอีกทีนึงนะครับว่าความรู้สึกของเราจะเป็นยังไงบ้างนะครับกุญแจอยู่นี่เรียบร้อยกุญแจสวยกุญแจปุ่มกดพี่รู้ไหมมันเป็นคริสตัลด้วยนะเนี่ยครับเนี่ยกดครับโอ้โหดูหน้าจอนี่โอ้โหอลังการมากสาวโอ้โหอันนี้เป็นปริมาตรแบตเตอรี่นะฮะอันนี้ก็แบตก็83กิโลเมตรนะครับ
ราติดไหมมีอะไรให้เราดูบ้างนี่อ่ะก็มี Eco Advance Advice ครับก็ถือว่าไม่ต้องเปลืองเบนซินเท่าไหร่นะครับฟังก์ชันก็เป็นภาษาเจ้าถิ่นอยู่แล้วนี่เขาโชว์เรื่องนาฬิกานะเห็นไหมสวยโอ้โหยกจากนาฬิกาข้อมือครับมาไว้ในนี้เลยนะครับเราก็เห็นแต่รถแบบพรีเมียมรู้หรอเนี่ยมีดวงดาวเมื่อกี้เห็นเป็นสีแดงนี่เป็นสีเขียวแล้วไม่รู้ว่าต้องเล่นอ่ะคือเวลาเราน้อยมากครับเราไม่ได้อยู่ในรถคันนี้แบบเยอะเนี่ยให้ทราบดิสเพลย์ก็สามารถติ๊กขึ้นนะครับเดี๋ยวรอมีไหมยังไม่ขึ้นโชว์เอามาแล้วขึ้นโชว์มาแล้วนะครับให้ทราบดิสเพลย์ขึ้นมานะครับนี่ม่านนะครับปิดได้นี่นี่กันร้อนดีอ่าฮะกันร้อนดีถือว่าไม่บางมากอ๋อมีไฟแบบค่อยๆจะลองติดด้วยใช่และทัชได้นะพี่ไม่ใช่ปุ่มกดแล้วเป็นทัชเป็นหรูเลยคราวนี้นะครับดูโอเคมากๆนี่แล้วก็เพิ่มการมองเห็นซะหน่อยก็นี่ครับมีไฟครบหมดเลยนี่แล้วความหรูของคันนี้กับคันสีขาวนะพี่คันสีขาวมาโทนดำหมดเลยไงคันนี้มันมีทูโทนมีการใช้สีเบจดูดิสวยอ่ะนะแต่ใช้บอกดีไซเนอร์วันนี้ต้องยอมจะเลอะเอกัวเลอะพี่ก็ต้องเปลี่ยนตัวเองฮะเออนะฮะนี่ไงพี่ต้นกำลังเล่นแหละอันนี้นะครับอันนี้ตัวดิฟล็อกครับเดี๋ยวตัวเลี้ยวครับตัวที่เป็นที่ follow ครับครับตัวเลี้ยวแคบนี่ก็เป็น follow นะครับfollow แต่ follow เนี่ยมันต้องอยู่ในตำแหน่งหนึ่งนะต้องอยู่ตำแหน่งที่ GN นะครับอันนี้เป็นดิฟหลังนะครับดิฟล็อกหลังอันนี้เป็นดิฟล็อกหน้าดิฟล็อกหน้าเนี่ยดิฟล็อกนี่มันจะไม่ได้หยุดแค่เผาคู่หน้านะมันหยุดล็อกข้างใดข้างหนึ่งก็ได้ด้วยนะอันนี้มันไม่ธรรมดาประตูไฟฟ้าสไลด์ถอยหลังรอเลยครับเรามาสีดำกันอีกแล้วครับท่านเดี๋ยวเราจะเป็นหลายๆสีนะฮะมาดูซิดูกล้องแล้วมันเป็น 3D ได้พี่ดูครับนี่นะแต่เราขอลมแอร์หน่อยมาครับพี่เปิดแอร์เลยเร่ง AC เลยติดนี่ครับเดี๋ยวเราจะให้ดูมุมอ๋อประตูเอเปิดไว้อยู่ยังไม่ยอมประตูไม่ซอฟทัชนะรออีกนี่บอกนะครับประตูยังไม่มีตัวโดดกลับเข้ามาประตูก็เข้ามานี่ให้ดูเคลียร์หน่อยนี่นะโปร่งใสที่บอกครับเหมือนไอ้เจ้าที่พี่ลองนะแท้ง300เลยนะใช่ครับทำให้เราเนี่ยมองเห็นล้อมองเห็นใต้ท้องว่าเรากำลังจะข้ามขอนไม้ข้ามรางรถไฟข้ามยังไงได้หมดนี่พี่เอ๋มาดูนี่นี่ครับดูออโต้ครับดูหน้าจอนะฮะนี่หมดอัตโนมัตินี่หมดปกตินะครับปกติโอ้โหมีเสียงด้วยมานี่มาเป็นสปอร์ตละเราต้องไอ้นี่พี่คาดเบลอีกมันไม่โชว์มาแล้วอันนี้สโนนะครับเดี๋ยวมันมาขึ้นหน้าจอนี่ขึ้นหน้าจอด้วยสโนนี่แยกกับมัดนะครับโคลนโอ้นี่เป็นภาษาไทยแล้วนี่พื้นทรายปกติเนี่ยทรายเนี่ยจะอยู่กับสโนว์นะฮะนี่แยกทรายออกมาต่างหากเลยนะฮะนี่ระดับน้ำสูงสุด900มิลลิเมตรอันนี้ก็เป็นโฟร์ไฮแล้วนะครับนี่หมดปกติครับปกติเห็นไหมโอ้โหเวลามันจับทิ้งหมดสปอร์ตนี่มันพร้อมเห็นไหมมีธงมีอะไรพวกนี้ด้วยไปแบบสปีดเลยอยากได้สปอร์ตนะครับอันนี้หมดประหยัดนี่หมดที่มากโอ้โหทุกครั้งที่ระบบโหมดมันทำงานเนี่ยคือชิ้นเหล็กที่มันใหญ่โลหะที่มันใหญ่นี่ครับมันก็จะส่งผลเรื่องการจับกำลังนี่ผมให้ไปดูรีฟล็อกนี่พอไฮนี่รีฟล็อกอันนี้ดิฟกลางอันนี้ดิฟหลังนะคำว่าดิฟกลางนี่ก็คือจับหน้ากับหลัง 100% นี่ดิฟหน้าดูโฟลว์สินี่หมดโฟลว์แล้วนะฮะหมดโฟลว์แล้วนะครับหมดโฟลว์ก็มีดิฟหน้าเนี่ยเห็นไหมต้องโลก่อนที่มีดิฟหน้าเนี่ยโอ้โหนี่ล็อก3ล็อกเลยไหมเนี่ยมีดิฟหน้าดิฟกลางครับดิฟหลังใช่เนี่ยหมดหินอันนี้ก็เป็นล็อกหินฮะผาสูงชันโอ้โหทำไมเยอะขนาดนี้ได้หมดนี่เบาะเย็นดิเอาใช่มีเบาะเย็นมาให้ไม่มีร้อนนะอันเนี้ยเบาะเย็นแยกซ้ายเย็นอย่างเดียวเมื่อบ้านเราแต่อุณหภูมิเท่านั้นนะ
สำหรับสายหิมะดูสิสูงสุดเท่าไหร่พี่ตายแล้วหายจริงๆ32 29ก็ถือว่าเยอะแล้วนี่มา31ได้สบายแล้วนี่สายหิมะครับผมแล้ว31นี้ยังเย็นไม่พอนะยังอุ่นไม่พอขึ้นมาอีกแต่ความจริงเนี่ยนะว่าเราไปดูหิมะจริงๆเนี่ยที่ผมไปเจอลบ20ลบ30อุณหภูมิที่เราใช้เนี่ยเราใช้ปกติเลยใช้แบบเมืองไทยเลยครับเนี่ยฮะอยู่ประมาณ24 25เนี่ยนะฮะ22เนี่ยประมาณเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยมันก็จะอุ่นต้องเรียกว่าจะอุ่นปกติเนี่ยฮะดูข้างหน้าเนี่ยเขากำลังทำงานอยู่ลองดูไฟหน้าเห็นไหมโอ้โหอันนี้ไฟสูงแล้วเนี่ยเราไฟสูงแกล้งเขาอะไรพี่ฟ้าพี่แผนพี่แผนนั่งอยู่มาเบาสบายนะครับอันนี้มีองศาล้อเห็นไหมครับนี่นะองศาล้อเนี่ยดูมีต้น43องศาเพิ่งรู้เลยนะว่าล้อเราแบบเลี้ยวประมาณนี้เรามีตรงไหนให้เราได้กดอีกก็มีตรงนี้มีอันนี้คืออะไรไม่รู้เป็นรูปคนน่าจะตั้งเป็นจำนวนแบบเหมือนตัวเราไหมปลดออกจากลุยน้ำกลับไปที่หมดเชี่ยวชาญอืมพอดีเขาก็แปลแบบตรงคำเลยนะหมดผู้เชี่ยวชาญนี่หมดเชี่ยวชาญลองดูที่หมดเชี่ยวชาญคืออะไรหมดเชี่ยวชาญอ๋ออันนี้มีมุมมองผู้พิชิตด้วยนะก็คือเห็นรอบๆคันอันนี้ดีเวลาเราลุยน้ำนี่จับลุยน้ำนะครับเห็นไหมการหมุนถังที่แคบใช่ไหมพี่อันนี้ใช่หมุนถังเขาใช้คำว่าหมุนถังนะแต่แทง300นี่เขาแปลตรงตัวเลยแหมหมุนถังใช่หมดออฟโรดไม่ได้เปิดหน้าหลักออฟโรดนี่ก็หน้าหลักก็จะมองถึงเรื่องความชันพื้นล่างองศามีให้ครบเลยนะมีเข็มทิศให้อันนี้ก็เป็นลมยางสเปคก็อยู่ประมาณ35ปอนด์เนี่ยความสูงใต้พื้นอ่ะเอไม่รู้เลยว่าประมาณสักกี่ร้อยเอดูประมาณด้วยตาว่ามันน่าจะประมาณ200อ่ะครับ200นิดๆเกินอ่ะเอว่ามันนี่ไม่มีบันไดมองข้างไงมันเลยทำให้มองได้ไม่สูงเท่าไหร่แล้ววิเบทที่มันฐานที่มันยาวมากแต่รถเนี่ยมันก็เหมือนกับเอาไปตรวจการน่ะเรียกว่ารถตรวจการแล้วกันนะครับรถหาเสียงนะครับที่แรกผมนี่คิดว่าเอ๊ะผมแก่ไปหรือเปล่าว่าถ้าขับคันนี้นี่ไปมาไม่แก่โอ้นี่ไฟฟ้านะพี่ไฟฟ้าครับปรับได้4ทิศทางด้วยเห็นมั้ยดูเนี่ยแล้วมันปรับตามสรีระตามโพซิชันการนั่งการทุกอย่างแล้วดูพี่ต้นนั่งแล้วแบบโอเคเลยเอ๊ะขอเปิดม่านหน่อยสิเอาแสงเข้ามาให้พี่ต้นหน่อยนี่แสงมาแล้วนะครับจะขับสั้นขายาวนี่ได้หมดนะนี่เปิดไฟนะครับได้หมดเพิ่มความสว่างกันก่อนพี่ต้นขออภัยครับพี่ามาเอขออนุญาตเพิ่มความสว่างครับพี่ามานี่เพิ่มความสว่างหน่อยนี่มีไฟส่องหน้านี่ก็มีล็อกดิฟหน้าดิฟหลังอยู่โชว์ทั้งด้านนี้หมดเลยนะครับนี่มุมมองกำหนดนะครับนี่คือเซตติ้งได้แบบอินดิวิดวลเลยนะครับเซตได้เองความเป็นส่วนตัวได้นะครับและแทสตอนทัชเนี่ยเร็วนะพี่นี่เร็วเร็วแล้วนี่เร็วเทียบกับรุ่นอื่นของเขาอันนี้เป็นตัวโนฮาวใหม่เนี่ยแล้วดูเมนูเนี้ยดูดิเป็นโหมดออฟโรดก็กลับมาหน้านี้นะฮะหน้าหลักมุมมองผู้พิชิตก็คือกล้องนะครับหมดเชี่ยวชาญเนี่ยยังไม่ได้ปลดออกจากลุยน้ำก่อนเราเดี๋ยวเราแล้วนี่เราไปโฟลว์นะปลดจากโฟลว์นี่ครับก็แค่ปลดเท่านี้ครับเรียบร้อยเลยนะปลดเนี่ยนะหมดลุยน้ำต้องหมุนอันนี้ออกก่อนไหมพี่แตะเบรกน้อยโอ้โหให้เช็คเบรกอีกพอข้ามน้ำเสร็จให้เราแตะเบรกก่อนให้เราเช็คเบรกก่อนนะหมดโฟไฮหมอกพื้นทรายเห็นไหมเขาบอกขอแนะนำเรื่องปรับลมยางให้เหลือแค่1บาร์เหลือก็อยู่ประมาณสัก20ปอนด์นิดๆ1บาร์16ปอนด์ประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเสียงแสงการปรับก็เป็นแบบที่อยู่ในเครื่องของเขาอยู่แล้วสวัสดีแท้งนี่คำพูดต่างๆนี่เราเครื่องยนต์สตาร์ทแล้วครับสตาร์ทปั่นไฟมาปั่นไฟเกี่ยวไว้ในแบบนะครับอันนี้ชาร์จไปเลยใช่พีอยู่ด้านนี้นะครับเหมือนรถฝรั่งนะครับอันนี้พีอยู่ด้านข้างเปลี่ยนให้ไหมพี่ต้องแมนนวลพี่ต้องโยกมาแมนนวลก่อนอย่างต้องไปเอ็นมันบิดไหมอันนี้การเนี่ยใช้ขวาไม่ได้อ้าวเหรอแต
แต่ทำไมมันมาดีแล้วมันทับเอ็มได้ด้วยนะก็นี่ก็เป็นตำแหน่งอันนี้เป็นอันล็อกมันลึกกว่าครับมีดีกว่ามีเอ็มก็เป็นแมคานิกก็มีแล้วพอตอนนี้เป็น M แล้วใช่ไหมพี่ครับนี่ก็เป็น M2 เนี่ยพี่ลองกด P ทีเดียวได้ไหมครับพี่ M1 M2 เนี่ยพี่กด P ทีเดียวอันล็อกกด P อย่างเดียวนี่ได้ไหมอ๋อโอเคปาร์คกิ้งต้องกดบนนี้นะใช่ไม่ได้กดด้านข้างคืออันล็อกแต่พี่ลองเข้ามา M ให้ A เท่าไหร่สิพี่ A อยากเล่นดูสิมี M ไหม M ครับนี่ครับโชว์แล้วใช่ไหมพี่อีกทีครับ2ทีอันนี้ดีนะดีครับผม M1 M2 แล้วพี่เอจะขออนุญาตครับจะหลังดูไม่ตัวเกียร์ของเขาจะไม่มีการขยับครับนี่คิปเตอร์เป็นไฟฟ้าเลยเป็นอย่างนี้เลยแค่นั้นช่องเก็บของครับนี่อย่างนี้พี่ผักได้อันนี้มีแอร์ครับแล้วมีแอร์ด้วยเหรอมีช่องแอร์นี่ฉ่ำเลยนะอ้าวนี่ครับช่องวางแก้วครับเดี๋ยวนี้นี่แก้วยาวได้เอ๋กำลังจะเอาออกไม่ได้นะเอ๋พยายามจะเอาออกแก้วยาวได้อันนี้ซ่อนเข้ามาก็ปิดเนี่ยซ่อนอยู่ในเลยนี่จะเป็นตรงนี้เลยนะครับอยู่แบบนี้เลยนะครับแล้วมันเล่นอย่างนี้มีที่วางแก้วอยู่ด้านล่างแต่ที่วางแก้วถอดได้ป่ะพี่ซนแล้วเราเนี่ยนี่ฮะนี่มันแก้วนะครับก็ดูหรูหรามากๆนะฮะชอบครับแหมพวงมาลัยนี่คือเป็นหนักแหมถ้าเกิดได้ลายแล้วเป็นซอฟสักหน่อยนะพวงมาลัยไม่ค่อยซอฟเท่าไหร่เครื่องเสียงอินฟินิตี้ครับใช่ครับลำโพง12ตำแหน่งครับฟังไหมพี่มีให้ฟังก็หัวนี้เป็นลายเกล็ดมังกรเลยนะอันนี้ผสมกันนะความเป็นโครเมียมความเป็นลายไม้ความเป็นเกล็ดมังกรอันนี้น้ำมันค้างถังอีก98กิโลโอเคครับก็สรุปนะครับก็ขอบคุณพี่ต้นครับแวะมาเพิ่มข้อมูลความรู้ให้กับพวกเรานะครับได้เห็นรายละเอียดของตัวรถได้เพิ่มมากขึ้นลูกเล่นตรงนี้นะครับเอยังไม่กล้าเล่นเลยเมื่อกี้นี้เอยังพูดก่อนเจอพี่ต้นเลยบอกว่าผมต้องให้พี่ต้นมาอธิบายแล้วก็ได้พี่ต้นมาอธิบายจริงๆนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่ต้นมากๆเลยครับเป็นไงบ้างครับหลังจากที่พี่เอพาทุกคนครับไปดูรอบคันแล้วก็ไปดูภายในต้องบอกเลยว่าโอ้โหมองแล้วกิเลสขึ้นนะครับความน่าสนใจของรถรุ่นนี้มีอะไรหลายๆอย่างที่น่าแบบน่าเป็นเจ้าของไม่ว่าจะไซซิ่งของตัวรถถ้าเราต้องการรถครอบครัวขนาดใหญ่หรือต้องการรถที่เอาไว้ลุยหรือแม้กระทั่งเอาไปตรวจงานหรือแม้กระทั่งไปงานที่มีผู้ใหญ่สำคัญรถคันนี้การออกแบบการตกแต่งมานะครับมันมีความหรูมันมีความพรีเมียมมายิ่งไปเห็นภายในแล้วนะครับซึ่งสีภายในของเขาเนี่ยมีให้เลือกอยู่2สีนะครับคือโทนสีดำนะครับและโทนสีน้ำเงินที่เป็นสีน้ำเงินเบจก็จะมีอีก2สีขึ้นมาให้เราเลือกซื้อนะครับก็ลองดูแต่จะมีเฉพาะในรุ่นตัวอัลตร้าเท่านั้นนะครับส่วนในรุ่นที่เป็นโปรเนี่ยนะครับก็จะเป็นมาแค่เป็นแบบสีเทาดำนะครับและสีที่มีให้เลือกซื้อมีทั้งหมด5สีคือสีขาวสีดำสีเทาและสีแดงและยังมีสีใหม่ครับที่มาเป็นสีเทาแบบคริสตัลนะครับที่จะมีเฉพาะในรุ่นอัลตร้าเท่านั้นครับและเครื่องยนต์นะครับที่มาถึง350แรงม้าและแรงบิดอยู่ที่ถึง616นิวตันเมตรก็ต้องบอกว่าด้วยตัวรถไซส์ใหญ่แบบนี้แรงม้าแรงบิดที่ให้มาครบถ้วนพร้อมที่จะไปลุยได้ทุกสภาวะการและแถมรถคันนี้ยังเป็นรถขับ4จริงๆมีโหมดมาให้ในการขับขี่มาให้ถึงเครื่องยนต์จะเป็น 2.0 ลิตรนะครับแล้วก็มีโทโบ VGT เนี่ยแล้วก็ใช้เบนซินเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็ยังสามารถเอาไปลุยในทางออฟโรดได้จริงแต่ว่าในตัวรถเองเนี่ยถามว่าถ้ามีสภาพแบบนี้เราจะเอาไปลุยหรือเปล่าพี่เอกก็ต้องลังเลก่อนนะครับว่าจะเอาเข้าป่าลุยหนักๆไหมหรือว่าเอาเฉพาะแค่ไปลุยแบบทางฝุ่นทางโคลนนิดหน่อยนะครับก็สามารถไปได้อันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่บอกไว้นะครับเอาไว้คลิปหน้าครับพี่เอกจะได้ไปลองทดสอบรถคันนี้อย่างจริงจังสักทีจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามนะครับวันนี้ต้องขออนุญาตและขอบคุณทางเกตวอลที่เชื้อเชิญเราให้มาสัมผัสกับรถเจ้า GWM Tank 500คันนี้นะครับก็มาลุ้นกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วรุ่นนี้ราคาเปิดตัวมาจะอยู่ที่2ล้านเท่าไหร่เพื่อนๆดูแล้วอยากให้ราคาคันนี้อยู่กี่บาท
พิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันด้วยวันนี้ต้องไปแล้วเจอกันคลิปหน้าครับพี่เอกจะพาทุกคนไปชมกับรถอะไรแน่นอนครับเรางวดที่จะใกล้ถึงงานมอเตอร์โชว์แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันในงานมอเตอร์โชว์ด้วยว่าทางเกตบอลจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์กับเราอีกวันนี้ต้องขออนุญาตไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพื่อนๆค่ะ